สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเทลเลียน 1.4.1 ต้องเรียนในวันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกในแพท 1.4.1 นะครับในวันนี้ผมมาพูดถึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา1ชิ้นนะครับจะเรียกว่าเป็น1ชิ้นก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็น1คนมากกว่าเพราะว่าเป็น NPC คนใหม่นะครับและน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เราจะสามารถหามาได้แล้วนะครับนั่นคือ NPC Princess หรือว่า NPC เจ้าหญิงนั่นเองสำหรับ NPC คนนี้จะต้องเรียกว่าองค์นี้หรือเปล่าก็ยังไม่ชัวร์นะครับจะหามาได้ยังไงเธอจะขายอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับในการปลดล็อก NPC Princess หรือว่าเจ้าหญิงนะครับเราต้องทำอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกคือเราต้องมี NPC ให้ครบทุกคนนะครับแต่ว่ายกเว้น NPC ซานต้าแล้วก็ NPC พวกสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่างเช่นน้องแมวน้องหมาแล้วก็น้องกระต่ายนะครับและอย่างที่2คือเราต้องทำการกำจัดบอสที่มีชื่อว่าควีนสลามก่อนเพื่อให้ได้ Achievement Just Desert นะครับเมื่อเราทำครบทั้ง2อย่างเรียบร้อย NPC Princess ก็จะโผล่มาเองแต่จะเรียกว่าโผล่มาเองก็คงจะไม่ได้ครับต้องเรียกว่ามาทวงบัลลังก์คืนดีกว่าเพราะดูจากลักษณะแล้วเหมือนบอสคิงสลามและควีนสลามน่าจะมาแย่งชิงบัลลังก์ของเธอก่อนหน้านี้นะครับและเมื่อเราทำการกำจัดบอส2ตัวนั้นเป็นที่เรียบร้อยเธอก็กลับมาเพื่อทวงบัลลังก์ของตัวเองนั่นเองครับเอาละครับเมื่อเราทำการได้ NPC ตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเธอขายอะไรบ้างซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วไอเทมที่เธอขายจะเป็นไอเทมวานิตี้หรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือพวกคอสตูมนั่นแหละครับแต่ก็จะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็รูปภาพอยู่บ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไล่ไปทีละส่วนๆกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มที่ชุดกันก่อนโดยจะเริ่มที่ชุดนี้ก่อนเลยครับชุดปรินซ์หรือว่าชุดเจ้าชายนั่นเองโดยเขาจะให้มา3ส่วนด้วยกันครับคือในส่วนของชุดกางเกงและผ้าคลุมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้ผมใส่ชุดเจ้าชายในรูปแบบของผู้หญิงนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะถ้าในรูปแบบของผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือรองเท้าครับเพราะผู้หญิงจะเป็นส้นสูงแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเป็นส้นธรรมดาเนาะรวมถึงรูปร่างด้านบนก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะครับเรามาที่ชุดที่2กันบ้างดีกว่านั่นคือชุดเจ้าหญิงหรือว่า Royal Set นะครับโดยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งจะประกอบไปด้วยมงกุฎชุดท่อนบนแล้วก็ Dress ด้านล่างนะครับนอกจากนี้ยังมีคาถาเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยมันมีชื่อว่า Royal Scepter ซึ่งนี่น่าจะเป็นของคอสตูมที่สามารถถือได้อย่างเดียวในเกมแล้วนะครับซึ่งโดยรวมของเซตนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนอกจากนี้ยังมีไอเทมที่มีชื่อว่า glass slipper หรือว่าถ้าเราพูดกันแบบเข้าใจกันได้เลยเนี่ยก็คือรองเท้าแก้วนั่นแหละครับโดยเมื่อเราใส่ในช่องคอสตูมมันก็จะเป็นการโชว์รองเท้าที่เป็นสีใสๆหน่อยนะครับแต่ว่าเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนที่เอฟเฟกต์ที่เป่งประกายตรงเท้าของเรานั่นเองประเด็นของมันก็คือถ้าเราใส่ชุดเดรสอยู่จะไม่สามารถเห็นรองเท้าได้นะครับผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใส่ชุดเจ้าชายแล้วก็ใส่รองเท้าแก้วเลยละกันนะครับเหมือนแบบมาในรูปแบบขององคลักษ์แต่ว่าก็ขอเจิดจรัสสักนิดนึงอะไรประมาณนี้อย่างต่อมาที่เราจะมาดูกันนั่นคือรูปภาพนะครับโดยจะมีอยู่3รูปด้วยกันรูปแรกเป็นปราสาทที่มีชื่อว่า Princess 64ต่อมาเป็นรูปพอร์เทรตขององค์หญิงเองโดยมีชื่อว่า Painting of Lass และรูปสุดท้ายครับเป็นรูปที่มี reference มาจากวงร็อกชื่อดังอย่าง Pink Floyd โดยมีชื่อว่า Dark Side of the Hollow นะครับซึ่งก็อ้างอิงมาจากรูป Dark Side of the Moon นั่นเองดูกันชัดๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนอกจากนี้ถ้ายังขายมิวสิกบ็อกซ์ชื่อเพลงว่า Journey End ด้วยนะครับโดยเพลงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะต่อมาจะเป็นพวกไอเทมตกแต่งนะครับซึ่งจะมาในรูปแบบต้นไม้แก้วนะครับคือรองเท้าแก้วก็มีแล้วนับภาษาอะไรที่เราจะไม่มีต้นไม้แก้วใช่ไหมล่ะครับโดยจะมีอยู่4แบบด้วยกันลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ
เรามาดูชีวประวัติของเธอกันคร่าวๆนะครับสำหรับ NPC เจ้าหญิงหรือว่า Princess นั่นเองซึ่งเธอเป็นเจ้าหญิงที่ขี้อายและก็เป็นคนที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์มากๆนำซ้ำเธอก็เป็นเพียงแค่เด็กตัวน้อยเท่านั้นเองนะครับซึ่งเธอคนนี้ก็เห็นทุกอย่างเป็นด้านบวกไปหมดเอาสั้นๆก็คือเธอเป็นคนโลกสวยนั่นแหละครับโลกสวยกับทุกสิ่งและก็ทุกคนถึงขนาดเธอเคยชมพวกกล็อบบินด้วยนะครับว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ารักดีเพราะลักษณะตัวมันที่มีหลากสีสันและก็หูของมันที่ตั้งโดดูน่ารักดีอะไรทำนองนี้และถึงแม้ว่าเธอยังเป็นเด็กเล็กอยู่เธอก็จะยอมรับในสิ่งที่ตัวเธอทำแล้วก็หน้าที่ที่เธอเป็นนั่นเองซึ่งถ้าเราดูความสุขของเธอเราก็จะรู้เลยนะครับว่าเธอจะรู้สึกชอบกับทุกคนที่เธออยู่จริงๆนะคือเรียกได้ว่าไม่มี NPC คนไหนที่เธอเกลียดเลยซึ่งนี่ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วกับผู้ที่จะถือครองโลกเทราเลียคนใหม่อย่างแท้จริงนะครับโดยข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอีกทีในคลิปชีวประวัติละกันเนาะเพราะว่านี่ไม่ใช่คลิปชีวประวัติของเธอนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเมื่อเธอสิ้นพระชนแล้วเธอจะมีโอกาสดรอปไอเทมที่มีชื่อว่า Resonance Scepter อยู่ที่ 12.5% นะครับซึ่งนี่ก็คือคาถาที่เธอใช้นั่นแหละและบอกตามตรงว่าไอเทมนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นไอเทมที่ดีที่สุดที่ดรอปจาก NPC แล้วก็ว่าได้ซึ่งข้อมูลของคาถานี้เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอีกทีในอนาคตนะครับในตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองให้เธอต่อสู้กับบอสคิงสลามด้วยตัวคนเดียวก่อนซึ่งบอกได้เลยว่าน้อยคนนะครับที่สามารถปราบบอสคิงสลามด้วยตัวคนเดียวได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเป็นยังไงล่ะครับโคตรโหดเลยใช่ไหมล่ะถ้าเป็น NPC คนอื่นๆผมบอกได้เลยนะครับน่าจะตายไปตั้งนานแล้วนี่สามารถตอบได้เลยนะครับนอกจากว่าเธอจะใส่ซื่อบริสุทธิ์และขี้อายแล้วเธอก็ยังเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวมากๆเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเรียกได้ว่า NPC องค์นี้เนี่ยถือว่าเป็น NPC อีกคนหนึ่งที่น่าจะมีความสำคัญมากในโลกของเกมเทราเลียเพราะว่าจะเป็นคนที่ปกครองเกาะนี้หรือว่าโลกของเรานี่แหละเป็นคนต่อไปนะครับผมไม่รู้หรอกว่าคนก่อนหน้านี้คือใครแต่ว่าเธอคนนี้จะเป็นคนที่คอยปกป้องโลกใบนี้ต่อไปนะครับเพราะนอกจากว่าเธอจะมีศักดินาเป็นถึงเจ้าหญิงแล้วพลังการโจมตีของเธอเนี่ยก็แรงใช้ย่อยเลยนะครับเอาล่ะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับถ้าใครกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังพอไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยนะครับในส่วนของคอนเทนต์ 1.4.1 จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวก็จะมาในอนาคตนะครับรอติดตามกันได้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ